ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับ My Funet Family นะคะต้องบอกว่าเข้ารายการทีเดียวหลายวัยเลยค่ะพี่ติงนะคะปูนขอบใจนะลูกค่ะวันนี้ปูนขับรถให้แม่ทุกคนรู้ว่าวันนี้พี่ติงจะเข้ารายการกับคุณแม่แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเก็บดอกไม้สวยๆไว้ให้ลูกชายมาถวายคุณยายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดตั้งแต่รับดอกไม้จากปูนปั้นก่อนปูนช่วยรดน้ำบ้างเปล่าลูกถามจริงไม่ค่อยครับไม่ครับแม่อย่าแซงฉันค่ะเขารดด้วยใจปูนครับบ้านปูนสวยที่สุดใช่ไหมสวยที่สุดเพราะคุณแม่ครับนั่นไงยายชอบประโยคนี้พี่ติ่งเล่าให้ฟังว่าปูนบอกว่าบ้านเราสวยที่สุดเพราะมีแม่เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเอาความรักของแม่ลูกมาพูดกันในวันนี้แต่วันนี้ชื่อตอนคือม้าหมอบเดี๋ยวเราจะรู้โอ๊ยอันนี้สเปรย์น้ำหอมหรือว่ามันกลิ่นหอมเองนิดนึง บุญยายฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวเอาไปบูชาพระวันนี้จะชวนครอบครัวของเราเดินเข้าไปที่เรือนไทยค่ะเช้านี้คุณแม่มี2รายการติดกันเลยคือรายการของเราก่อนแล้วก็จะมีพ่อเอจากความห่วงใยไทยบิสเนสก็จะตามเป็นรายการที่2ซึ่งตอนนี้ก็ญาติกลับบ้านเยอะปูนบอนไซสวยไหมลูกสวยค่ะนี่ต้นมะขามใช่ไหมคะต้นมะขามแต่ปูนรู้ไหมบอนไซเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาสวยได้เพราะก็ถูกบังคับนะลูกเหรอครับเขาบังคับให้มันอยู่ในฟอร์มคือแบบเขาอึดอัดมากนะยายว่าเนี่ยกระถางเนี่ยเป็นโหเป็น40ปีเท่าที่อยู่ในการเลี้ยงของเราแต่เนี่ยเขาถูกบังคับแต่ในการบังคับเนี่ยเขากลับแสดงศักยภาพบางอย่างที่เขาจะมีลีลาของเขาซึ่งอย่างเงี้ยหายากนะลูกบางทีเราไม่ชอบอะไรบังคับหรอกแต่เราอาจจะต้องเรียนรู้ว่ามันมีข้อเสียข้อด้อยยังไงกับการบังคับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เพราะเด็กหนุ่มสาวเขาไม่ชอบอะไรบังคับหรอกค่ะแต่วันนี้น่ารักมากเลยกับม้าพยศตอนนี้400คนดูแล้วนะคะเฮ้ยนี่แม่บังคับหรือเปล่าลูกต้องใส่แมสโลโก้เสถียรเนี่ยขอแม่ครับจริงหรือเปล่า หวานซะอย่างนี้นะคะตั้งแต่หมาถอดเล็บบอกอับปิโลกสงสารหมาถอดเล็บหมาถอดเล็บจะไม่มีลูกใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคนสงสารรักอะไรก็สงสารสิ่งนั้นแม่เขารักปูนเขาก็สงสารปูนเขาก็ดีเพื่อจะปูนมีความสุขแมสนะคะจำเป็นมากคุณแม่เข้ารายการไม่ได้ใส่อันนี้สวทช.ให้คุณแม่นะโลโก้มีอยู่แค่40อัน40พรรษาคุณยายและนี่คือหนึ่งในเท่านั้นเดี๋ยวไปคืนเขาซักเสร็จเปล่าเปล่าให้ปูนถ้าปูนเขาอยากได้มาค่ะเดินตามเข้ามาเลยค่ะวันนี้เราจะผ่านเส้นทางเดินจงกรมแล้วก็จะเดินเข้าไปในเรือนไทยในอีกเส้นทางที่ก็ไม่ค่อยได้เปิดในรายการของเราเพราะเราก็มัวแต่ไปเดินที่อื่นกันซะหมดนะทวารระวังตกจะก็เขาเลือกว่าเอาเดินเข้าไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในความเขาเรียกอะไรฮะความพร้อมเมื่อวานนี้มาสอนเดินจงกรมตัวนี้พี่ติ่งดูหรือเปล่าดูเจ้าค่ะมันเวิร์กไหมอ่ะขออนุญาตถอดได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้เวิร์กเจ้าค่ะเนี่ยเดินตรงนี้ลูกเวิร์กยายก็เดินจงกรมตรงนี้แหละเพราะที่เราจะมีที่อย่างเงี้ยอยู่เยอะแล้วก็เป็นที่ที่ให้ทุกคนเลือกที่จะมีความสัปปายะของตัวเองซึ่งตอนเนี้ยเราคงจะต้องบอกแล้วนะคะว่าใน500คนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมาเดินตรงที่คุณแม่เดินวิตายเอาแมสออกสวยนะคะคุณแม่บอกจัดเต็มไม่คุณยายพี่จะบอกว่าพี่ติงไปเรือนไทยมันต้องนั่งพับเพียบปั๊บกระโปงมาเลย3วันเขาจะมี3แบรนด์ค่ะก็นี่เป็นเส้นทางเดินปูนไม่เคยเข้ามาเนี่ยปูนจะเห็นป่าในเมืองเนี่ยคือป่าในเมืองและเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราสร้างป่าอย่างนี้แล้วป่าอย่างนี้นะตอนไฟไหม้อ่ะมันช่วยตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คืออีกหนึ่งในเส้นทางที่คุณแม่เดินจงกรมนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะการเดินผ่านน้ำตกก็มีเสียงเพื่อให้เราสงบแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่กับตัวเองบ้างเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย
มันไม่ได้อยู่กับอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวตนของเราจริงๆเลยเรามัวแต่ไปรู้จักตัวตนของคนอื่นเราไปให้ค่ากับคนอื่นเราไปให้ความสำคัญกับคนอื่นจนเราลืมไปว่าเราไม่เห็นในสิ่งที่เราต้องเห็นและถ้าเราเห็นอย่างเราไร้ตัวตนเราให้ค่าคนอื่นยังไม่เลือกปฏิบัติเพราะนี่ก็เป็นน้ำตกที่แบบไหลจริงๆโควิดนี่ทำให้เราเห็นตัวตนตัวเองได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาที่เราถูกกักตัวเนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นความทรมานนะเราอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่นะพี่ติ่งเดินเดี่ยวมานี่คือเส้นทางเดินจงกรมที่เราจะได้เห็นตัวตนอันแท้จริงของเราสงบไหมคะสงบสงบมากค่ะแล้วถ้าเดินในเนี้ยเขาก็จะเป็นเขตงดสนทนาถ้าคนเดินเข้ามาในนี้เขาไม่พูดกันนะแล้วก็เดินไปนี่ก็คือเนื้อหาก้อนหินแรกๆของเราซึ่งเราก็อยากมีเส้นทางอย่างเงี้ยในโลกเนี้ยที่จะให้ทุกคนได้อยู่กับความเย็นมันก็มีความเย็นในก้อนหินที่เป็นมอสและอันเนี้ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าการที่เราไปมุ่งดูแลสิ่งที่เราสร้างใหม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราเห็นสิ่งเนี้ยที่เราสร้างมันขึ้นมาได้ในกรุงเทพนะคะอันนี้ไม่อยู่อันนี้มอสมันหายไป อยู่กันนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมอสหมดคุณยายไม่อยู่มันก็อาจจะมีบ้างล่ะนะคะเนี่ยที่จริงอันนี้จะเขียวหมดเลยนี่คือเส้นทางที่เราสร้างมันขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องรักษามันไว้สร้างก็ว่ายากแล้วนะสร้างเนี่ยว่ายากแล้วนะรักษายากกว่ารักษายากกว่าใครจะต้องรู้จักตัวตนคุณต้องเสียสละมากทีเดียวมีลูกก็อยากมีแล้วนะเลี้ยงลูกให้ได้ดียากกว่าใช่ไหมใช่จ้ะใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้ก็เดือดอันนี้ก็จะเป็นถ้ำที่เราสร้างเอาไว้สำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เด็กๆ เขารู้สึกว่าเขาเดินอยู่ในกรุงเทพนะเขาได้สนุกนะคะอันนี้ก็เป็นห้องมีแม่ชีอยู่บ้างแต่อันเนี้ยจะเป็นที่ปฏิบัติอีกที่หนึ่งถ้าเราต้องการมานั่งสวดมนต์หรือเราต้องการที่จะอยู่คนเดียวลองเดินเข้ามาในถ้ำนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ชิมลองนะเจ้าค่ะนิพพานชิมลองอยู่ทางด้านโน้นแต่ถ้ำอันนี้นะไม่เคยมาเส้นนี้เขาไม่ได้ให้คนอื่นเข้าอ้าวมันเป็นที่วิเวกเจ้าค่ะก็เดินเข้ามานี้ก็ต้องปฏิบัติถ้าอยากมาอยู่ห้องนี้ก็ต้องปฏิบัติอยู่ข้างในเราเรียกว่าเขตวิเวกที่นี่เราเข้ามาดูถ้ำนี้ก่อนนะคะถ้ำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งถ้ำที่พวกเราเห็นว่ามันสัปปายะมันเรียบง่ายเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราเคยคิดว่าเราจะสร้างที่หุบเขาโพธิสัตว์นั่นแหละเราก็เดินเข้ามาแล้วเราก็เห็นเนี่ยง่ายๆเลยอันเนี้ยเด็กชอบก็ทะลุไปมองเห็นทะลุไปเนี่ยตอนนี้มันมืดหน่อยแสงอาจจะลำบากเดี๋ยวคุณยายตอนกลางวันโหแสงมันจะลงมาแล้วมันจะสว่างส้มแต่ตอนเนี้ยมันมืดนะคะเพราะว่ามันยังไม่สว่างมากอันนี้เขาต้องใช้ช่องแสงนั้นช่วยเดี๋ยวเราออกมาก่อนแต่พามาดูก่อนว่าและนี่ก็คือเส้นทางเดินไปแล้วก็ไปสุดนั่นก็ไฟไหม้ไงแต่นี่เราผ่านเส้นทางบอกเราก็อยู่ของเราอย่างเรียบเราอยู่ของเราอย่างเรียบง่ายก็อยู่แบบมีลักษณะที่มันอยู่กับธรรมชาติเพราะสร้างธรรมชาติตรงนี้สร้างมาและนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันที่อ่านขุมทรัพย์ที่เรือนไทยเนี่ยค่ะเรือนไทยไม้กระดานที่เราสร้างอยู่เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่ามันประมาณนี้เคยเข้ามาไหมพี่จิงเคยเข้ามาไม่เคยเลยเจ้าค่ะอ๋ออันนี้เขาซ่อมอยู่นะแล้วเราเอาคนซ่อมไปหุบเขาไงเรายังไม่เสร็จการซ่อมยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วเหมือนเรือนไทยจิมทอมสันเลยเจ้าค่ะแต่ว่าโอ้อันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานเรียนของศิลปินแห่งชาติอาจารย์พิญโยสุวรรณคีรีแล้วเป็นงานที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่เป็นงานที่คนเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องมาเรียนที่นี่ค่ะจะพามาดูสิ่งที่มันเป็นเนี่ยอันนี้กำลังซ่อมอยู่ไม้พยุงอันนี้คือไม้พยุงห้องนี้เป็นห้องที่เป็นไม้พยุงทั้งห้องเลยถ้าเปิดเข้าไปเดี๋ยวค่อยเปิดเพราะตอนนี้มันมืดที่เราจะเอามาซ่อมอันนี้ค่ะที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเนี่ยค่ะ
กำลังซ่อมอยู่และเนี่ยแหละค่ะคือเสาที่มันหายโอ้โหแต่ที่ดำๆใช่แต่อยากเอาปูนเอาดอกไม้ไปไหว้พระก่อนได้ไหมไปปูนวางกระเป๋าตรงนี้เราขึ้นไปไหว้พระก่อนเอาดอกไม้ของปูนเข้ามายายอยากให้เรามากราบพระก่อนรายการวันนี้เราจะอ่านบทธรรมตรงข้างล่างหรือข้างบนข้างบ้านสว่างกว่าเนาะอ้าวมาเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าที่นี่คือที่ที่เราใช้เป็นที่บวชแม่ชีตอนที่เรายังไม่มีหอพระบรมสารีริกธาตุนะเราบวชกันตรงนี้ให้เราเห็นว่าเนี่ยค่ะก็นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะตอนนั้นเราบวชทีนึงก็ไม่ได้เยอะค่ะอาบปูนเอาดอกไม้วางกราบพระก่อนลูกอภิติงนั่งบนพรมได้อุ๊บก็เชิญทางบ้านทุกคนได้กราบพระไปกับพวกเราด้วยนะคะเอาปูนเอาดอกไม้วางตรงกลางก่อนลูกยายเว้นที่ไว้ให้จ้ะโอเคก็จะได้จำได้ว่านานๆมาหายายทีก็ได้เห็นว่าทุกอย่างก็อยู่กันอย่างนี้เป็นปกติก็ต้องบอกเลยว่าพระปฏิมาองค์นี้เป็นเหมือนพระประธานในเสถียรธรรมสถานนะคะตอนที่เราสร้างที่นี่เนี่ยคุณเสถียรก็เตรียมการยกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรกับชีวิตหรือเรื่องร้ายๆเนี่ยเราอย่าลืมพุทธะอยู่ในใจของเราเวลาที่เรามีพุทธะในใจของเราไม่มีใครทำร้ายเราได้เพราะฉะนั้นไฟมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องจัดการนะคะแต่ในขณะที่เราต้องดับไฟคือดับอวิชชาในใจของเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความเข้มแข็งแห่งพุทธะเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ว่าการฝึกปฏิบัติต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ไม่ได้อยู่ในพระปฏิมาหรืออยู่ในโบสถ์แต่อยู่ในใจใจเราต้องล่มเพราะเวลาที่เรานึกถึงอะไรดีๆเรามีอะไรดีๆเราจะนึกถึงคนอื่นเวลาที่เรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้เสียเปรียบเลยคุณแม่เนี่ยต้องเรียกว่านี่คืออาคารแรกของที่เสถียรเลยเป็นเรื่องที่สร้างไปพร้อมๆกับหลังจากที่ศาลาทรงกลมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมคือนึกถึงคนอื่นว่าโอ้คนมาปฏิบัติธรรมต้องอยู่ยังไงถ้าคนจะบวชที่นี่จะบวชที่ไหนล่ะเรายังไม่มีหอพระบรมสารีริกธาตุเลยตอนนั้นยังไม่มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จด้วยนะคะแต่พอเราสร้างที่นี่พระปฏิมาเนี่ยมาก่อนเลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเป็นเรื่องแรกพร้อมๆกับการมาของต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระบรมสารีริกธาตุเราจึงใช้ตรงเนี้ยบวชกันจะอยู่ใน A Walk of Wisdom เลยฝรั่งชอบที่นี่มากแล้วก็ไปใน60ประเทศก็จะเห็นที่นี่เพราะที่เนี่ยเป็นงานเรียนอาจารย์พิญโยสุวรรณคิรีก็บอกว่าไม้มันสวยมากเลยก็จะเห็นดังที่เห็นเนี่ยค่ะกว่าเราจะได้ไม้พยุงมากันแบบนี้แต่จำไว้ว่าอย่าเสียดายเมื่อใดที่คุณตัดสินใจช้าแล้วสิ่งนั้นมันหายไปคุณอย่าประมาทอีกกับสิ่งที่เหลืออยู่คุณอย่าเสียดายเพราะการตัดสินใจช้าของคุณที่จะทำอะไรดีๆอย่างคนที่ลังเลคุณอาจจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสในท่ามกลางโอกาสที่มีวันนี้เราจะออกไปนั่งคุยกันข้างนอกนะคะก็ยังมีคนตามดูอยู่เรามาดูขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็เป็นพระปฏิมาที่งดงามมากงามมากไหมงามเจ้าค่ะค่ะอันนี้สุโขทัยค่ะก็เป็นความงามที่แบบไม่ค่อยเคยเห็นพระองค์ที่หุ่นดีนะเจ้าค่ะหุ่นดีไม่สุโขทัยอย่างเงี้ยละค่ะก็งามอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความงดงามมาตรฐานคุณเสถียรคือถ้างามก็แสดงว่ามาตรฐานคุณเสถียรนะคะพวกเราก็มองงามแบบที่ใจไงคุณแม่มองทุกอย่างงามที่ใจแต่ในความงามของศิลปะเนี่ยก็ต้องมาตรฐานคนนั้นเพราะว่าเป็นคนที่มีความงามในเรื่องเหล่านี้แต่เราอะจะงามที่ใจไหมเราจะใช้สิ่งเนี้ยเป็นภาระกับเราหรือจะใช้สิ่งเนี้ยอย่างมีปัญญาแล้วสมบัติจะไรไม่ทุก
วลาที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามีเนี่ยเราอย่าไปหวงเวลาที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติถ้าเรามีชีวิตเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพราะมันสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ตายแล้วไม่ได้ทำทำยังไงต้องทำยังไงให้มันเหมาะกับเราเราเป็นคนหนุ่มสาวเราทำไงคนเกือบแก่ทำไงคนแก่ทำไงอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเราทำทุกอย่างได้ไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของช่วงวัยเนี่ยมันคือ mindfulness family มันคือครอบครัวแห่งสติเราจะไปมุ่งในการที่จะเน้นการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่เราไม่ได้สอนเรื่องจิตวิญญาณเลยเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วสมบัติเป็นทุกข์นะคะถ้าไม่มีอริยทรัพย์สมบัติเป็นทุกข์แต่การที่เรามีสมบัติแล้วไม่ทุกข์เพราะหลวงพ่อถามว่าแผ่นดินตรงนี้คุณหนูพิจารณาไว้ไหมเราก็ยังเถียงว่าโอ้โหหลวงพ่อเจ้าค่ะสมบัติเป็นทุกข์ตอนนั้นไม่มีใครเลยนะคะหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านชัยพฤกษ์ไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ไม่มีถนนวัชรพลเนี่ยคุณแม่มาเป็นคนแรกเลยกี่ไร่นะเจ้าคะเนี่ยในตอนแรกทางฝั่งนี้10ไร่10ไร่ทางฝั่งนี้แล้วทางโน้นอีก7ไร่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าคำถามที่ว่าสมบัติไม่เป็นทุกข์ถ้ามีปัญญามันจ้ำมาตั้งแต่ตอนที่คือ33ปีคืออยู่ในวัด7ปีนั้นปูนต้องจำไว้แม่เนี่ยเขาต้องไปรื้อห้องใต้หลังคาแล้วล่ะเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเชื้อเพลิงนะคะอ่ะไปสนุกสนุกเราไปทางนู้นกันลูกโอ้งดงามค่ะพวกเราเองก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างที่คุณแม่ได้มีนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นอีกหนึ่งในการดีไซน์ของคนไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเรียนแหละก็เราก็ใช้ไม้ที่เหลือจากเรือนไทยเนี่ยค่ะไม้ที่ก็ไปทำศาลาก่อนแล้วก็ที่เตรียมจะยกไปหุบเขาโพธิสัตว์ก็คือไอ้ที่ไหม้ไปนั่นแหละอันนั้นน่ะคือเหลือทั้งหมดของเราอ่ะนี่ไม่ต้องก็ได้พี่ติ๋งแล้วอ่านตรงไหนเดี๋ยวมาถามนี่ที่จริงเขามีรั้วนะแต่มันนั่นไปนะค่ะตรงนู้นอย่าเพิ่งไปเดินนะลูกอันนี้มาดูดอกบัวก่อนดีไหมคะดอกบัวกระด้งงามจริงๆเจ้าค่ะที่เราอันเนี้ยที่เรามองเห็นอยู่นะคะว่าเราจะเอาอะไรมาศึกษาธรรมชาติเพราะดอกบัวกระด้งที่เห็นสีเปลี่ยนไปไอ้โฟมนี่สงสัยจะปลิวมาตอนไฟเพราะไฟมาถึงนี่เลยนะคะนึกว่าไว้กั้นระหว่างกระด้งไม่ค่ะก็งามปูนอย่าเดินได้เฉยนะลูกเพราะว่ามันยังซ่อมไม่เสร็จนะลูกไอ้ตรงนู้นน่ะก็เพิ่งปูให้เราทำรายการนะคะเอาละค่ะอ่ะนั่งตรงนี้ไหมคะอ่ะไม่หนูบอกคุณยายเลยอ่ะคุณยายนั่งตรงนี้อ่ะมาพี่ติงวันนี้ดูดอกสาระสิอันนี้คือเป็นเรือนที่พวกเราใช้เป็นเรือนปฏิบัตินะคะไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาแต่คุณแม่เนี่ยใช้ไว้เป็นที่การอบรมสักสอนนักบวชด้วยกันก็เป็นเรือนที่บางทีครูบาอาจารย์มาท่านมาเนี่ย อย่างท่านเจ้าพระคุณท่านสุเมโทหรือว่าท่านอาจารย์เลี่ยมวัดหนองประพงท่านชัยยะท่านประสันโนภิกขุที่ต้องเรียกท่านเนี่ยขอประทานโทษเจ้าค่ะคือคุ้นชินท่านอาจารย์สมัยเอาที่คุ้นชินค่ะแต่ว่ายกย่องทางจิตใจมากก็ใช้ที่ตรงนี้แหละค่ะเป็นที่ที่มาเยี่ยมเยียนนะคะคุณแม่เอง500เจ้าค่ะ500จ้ะใช้เด็กๆ เข้ามาดูด้วยใช่ไม่ปูนยายว่าอย่างนี้นะปูนอยู่กับแม่เขาไม่ติดใช่ไหมเอาออกก่อนไหมลูกโอเคจ้ะอ่ะพี่ติ๋งไมโครโฟนอยู่จ้ะพี่ติ๋งชวนปูนเขายังไงอ่ะปูนเข้ามาวันนี้ก็ปูนนั่งขัดตมาดก็ได้นะยายไม่ว่าเลยนะได้ครับได้ค่ะเห็นมั้ยฉันน่ะสงสารหลานฉันจริงๆเวลามาที่เนี่ยโอ้โหนอนได้ก็นอนลูกอ่ะก็ตั้งแต่วันแรกก็บอกปูนกปูนเสถียรของคุณยายไฟไหม้นะปูนก็อุ๊ยคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วสังฆาเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าคุณยายอยู่กรุงเทพเดี๋ยวแม่จะไปช่วยคุณยายถวายงานคุณยาย3วันนะลูก
ไปกับแม่ไหมปูนก็บอกเดี๋ยวจัดการเวลาให้ก็ได้วันนี้เจ้าค่ะเออเดิมทีเนี่ยเอาความสงสารเป็นหลักดึงหลานเข้ามาเดิมทีเนี่ยนึกว่าจะเอาคุณพ่อมาด้วยเพราะว่าก็มีนัดทานข้าวกับคุณพ่อทุกอาทิตย์ตอนเที่ยงถ้าไม่อยู่เสถียรที่แก่งกระจานนะเจ้าค่ะปรากฏพอโควิดมาก็เกรงใจท่านโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวนอกบ้านตอนนี้น่ากลัวที่สุดก็คือการกินข้าวเป็นสำรับกับคนที่เราไม่คุ้นเคยคือสมมติเราไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยถ้าเรากินข้าวเป็นสำรับนะอันนั้นคือสถิติของการติดโควิดมากที่สุดคุณต้องรู้เพราะฉะนั้นตอนนี้แทบจะเรียกว่าเหมือนบาดใครบาดมันน่ะเจ้าค่ะตักอาหารแล้วระวังนะอันนี้ต้องฟังนะลูกเพราะว่าอันนี้คือสถิติของการติดมากที่สุดคือการกินข้าวที่เราใช้การนั่งบกเพราะมันก็คุยมันก็กระเด็นมันก็ฟุ้งแล้วก็ไอ้ช้อนกลางเนี่ยมันเป็นช้อนรวมทุกคนก็จับว่าช้อนกลางของใครของมันใส่แมสแล้วกินใครกินมันเลยแล้วเว้นเนี่ยของเราตอนเนี้ยเว้นเขาบอกให้เว้นเมตรนึงเราเมตรครึ่ง2เมตรเลยไม่ให้อุณหภูมิถูกกันเลยนอนแยกให้ได้ถ้าไม่ได้มาด้วยกันเพราะมันเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ป้องกันยิ่งกว่าวัคซีนพฤติกรรมที่ออกไปมีสังสรรค์อะไรที่เกินร้อยเนี่ยต้องเผาของเรารับผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องไม่เกินอันนี้พูดไม่พูดคุณต้องฟังหลุดเพราะว่าเรามีคนแก่ในบ้านที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้มันกระจายในหลายวิธีการมันไม่ได้น่ากลัวที่เราจะต้องไม่ไปไหนแต่ว่ามันน่ากลัวที่เราเนี่ยอยู่กับความเคยชินแล้วมักง่ายบางทีมันมักง่ายซะจนเราเฮ้ยอันนี้มันน่ากลัวละความมักง่ายอ่ะคือยังไปได้แต่ให้รู้ว่าเฮ้ยกฎเกณฑ์ตอนนี้จานใครจะมันตักบุฟเฟ่เนี่ยสมมติมือเราไปจับของที่เขาจับกลางเราหยิบไปเลยสองช้อนช้อนหนึ่งเรากินอีกช้อนหนึ่งตักของเราแล้วเอาช้อนกลางเรากลับมาด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเตือนมานะฮะกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งมาเขาดูสถิตินั้นเขาจะประกาศว่ายังไงเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูว่าเอ้ยการประกาศของท่านนายกหรือว่าการบังคับให้เราไม่ไปไหนในปีใหม่มันจะอึดอัดคือจริงๆเขาต้องการให้เราทำอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เขาอาจจะไม่ล็อกดาวน์เพราะเราล็อกตัวเองอะเราล็อกตัวเองโอเคเนาะวันนี้อ่านต่อไหมจ๊ะอ่านต่อจิบน้ำก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณธเนศว่าเมื่อคืนนี้ก็ไปนั่งดูคุณธเนศดีขึ้นคือตอนที่ออกรายการเนี่ยไม่มีใครอ่านให้ได้ฟังก็ดีใจที่คุณธเนศดีขึ้นก็อธิษฐานให้ทุกวันนะจริงๆคนป่วยที่เรารู้จักเช่นน้าตุ้ยคุณธเนศหรือว่าอาม่าปานีอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงคุณพ่อพี่ติ่งอย่างเงี้ยค่ะคือผู้สูงวัยอ่ะคุณแม่ก็จะนึกถึงโดยเฉพาะคนที่ป่วยไข้ก็จะคือเราก็ป่วยไงเราก็รู้จักวิธีการอ่ะที่ทำให้จิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลโอเคเลยจ้ะปูนครับปูนไม่ต้องพับมือปูนนั่งสบายเดี๋ยวปูนจะอึดอัดยายไม่อยากให้หลานอึดอัดพี่ติ่งไม่ต้องขออนุญาตแชร์นะเจ้าค่ะแชร์ค่ะอารับแชร์ลูกแชร์เพื่อนสาดทุกอย่างเลยตอนที่เขาแชร์กันนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้มีกลุ่มนักธุรกิจที่จะเข้ามาคุยว่าคุณแม่มีท่าทียังไงกับวิกฤตการ2563ซึ่งมันก็เจอกับความยากลำบากที่เรียกว่าโควิดนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันเราจะมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเก่าไปของใหม่มาอย่างไรก็เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปให้นะคะเมื่อวานนี้เขาส่งอีเมกาซีนมาให้ตรวจตอนประมาณสักวันประชุมแล้วขึ้นไปก็ประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะคะแล้วก็เห็นคณะทำงานเมื่อคืนนี้กลุ่มทำงานก็อาจจะนอนกันดึกหน่อยก็ต้องขอบใจก็น่ารักเป็นอีเมกาซีนที่ออกหลังไฟไหม้อ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องบอกว่าเราจะเข้ายังไงนะเจ้าค่ะเข้าไปดูยังไงเจ้าค่ะใช่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนต้องเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับของเราใน Facebook ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันถึงจะลิงก์แล้วออกไปถึง YouTube เพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ว่าให้เห็นเลยว่าจากฉบับที่1ที่ออกไปเขาเรียกว่าฉบับฉุกเฉินเพื่อมีค่าเมื่อปัญหาเกิดฉบับนี้ก็จะพูดถึงพลังแห่งการเปลี่ยนร้ายกลายดีแล้วก็จะออก
ดังค่ะดังชัดค่ะจ้ะคืออย่างเงี้ยเราต้องกลับไปที่ลมหายใจเมื่อกี้เนี่ยที่คุณแม่นิ่งเนี่ยคุณแม่กลับไปที่ลมหายใจถ้ามันกลับไปที่ลมหายใจมันจะไม่หงุดหงิดแต่ถ้าฉันกำลังจะทำรายการธรรมะทำไมเปิ้ลๆอะไรมันต้องมีเครื่องอยู่เนี่ยค่ะปฏิบัติเมื่อกี้นะคะหยุดไปนะคะกลับไปดูลมเห็นไหมคะว่าเทคนิคนี้สอนหมดเลยคือจำไว้ว่าพอมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมเพื่อนอย่าลืมคุณค่าของลมหายใจแห่งสติกลับไปก่อนเราจะแบบชัดขึ้นกับการแก้ปัญหาคือตอนนี้ต้องสอนคนรุ่นใหม่อย่างนึงว่าต้องฝึกเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาอย่าหนีปัญหานะเจ้าคะฝึกแก้ปัญหาจนกระทั่งเชี่ยวชาญเราจะกลายเป็นคนไม่กลัวปัญหาและเราจะเข้มแข็งจากความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาไม่ใช่คนมีบุญคือคนไม่มีปัญหาคนที่เข้มแข็งคือคนที่อยู่กับปัญหาอย่างใช้ปัญญาแล้วจัดการสิ่งที่เป็นปัญหานั้นได้โดยการมีกระบวนการของการจัดการที่เรียกว่าปัญญาพอมันมีปัญญาในการจัดการจัดใจเราเพื่อเข้าใจเสียงเมื่อกี้น่ะจัดใจเราเพื่อเข้าใจความรู้สึกเราก็แค่หยุดหงุดหงิดก็ไม่มีแต่ถ้าแบบไอ้เนี้ยลืมลมหายใจเรารู้ได้เลยเวลาจะเตือนแม่เขาว่าแม่อย่าลืมหายใจหรือบางทีพี่ติ่งอาจจะต้องบอกลูกว่าเดี๋ยวแม่ขอหายใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกับปูนเพราะอย่างนั้นแม่จะปี๊ดปูนรอแม่แป๊บแม่กลับไปหายใจก่อนเห็นไหมบอกแล้วชวนมาได้ผลไม่บางทีแม่เขาต้องการเพื่อนเตือนแต่เราต้องมีเขาเรียกคอมมิตเมนต์กันนะว่าเตือนได้แต่ถ้าบอกว่าอย่ามายุ่งอันนี้เตือนไม่ได้อย่ามาแตะฉันอันนี้เตือนไม่ได้มันจะเหมือนม้าที่หมอบแล้วมันไปเลยอ่ะมันดูเหมือนหมอบมันไปเลยอ่ะวันลูกมันไม่คุยกับเราแล้วมันนิ่งๆอ่ะแต่ไปเลยอ่ะเอามาอีแม่เอามาไม่เอาจ้ะ เคยไหมปูนอย่ามีนะลูกมาดูม้าพยศตัวนี้นะเอาล่ะเรากำลังยกตัวอย่างคน8จำพวกที่มีความดื้อไม่เหมือนกันพระองค์ก็เปรียบเทียบคนเหล่านี้กับม้าพยศ8อย่างถ้าปูนดูยายบ้างก็อาจจะไปดูย้อนหลังนะลูกก็จะพูดถึงม้าพยศที่มีลักษณะแตกต่างกันในม้าพยศ8จำพวกที่เปรียบกับบุรุษพยศก็คือ1พวกทิ้งม้าทิ้งรถม้าทิ้งรถ2ม้าหักไม้รถ3ม้าเตะงอนรถ4ม้าหงายรถ5ม้าทำลายรถ6ม้ากัดสายบางเหียนนะคะที่พี่ติ่งมาพี่ติ่งชอบอันนี้โดนแล้วก็ม้ายืนนิ่งไปข้างหน้าก็ไม่ถอยหลังก็ไม่พูดแต่อันนี้คือม้าหมอบเป็นตัวสุดท้ายน่าสนใจลูกเอานะคะขอเชิญฟังค่ะบางทีเราก็เป็นทั้งหมดนี่แหละค่ะแต่ว่าเวลาไหนกับใครหรืออาจจะเป็นสัก2ใน8หรือ4ใน8บางขณะไม่แน่กับใครไม่เหมือนกันกับคนนี้อาจจะเป็นเหมือนไม่ไปไม่ถอยแต่กับคนนู้นอาจจะแบบดีตัวขึ้นสูงเลยแต่กลับไปเลยหรือกลับไปเลยก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่จะเป็นม้าตัวที่8ม้าพยศ8จำพวกบาลีพระพุทธภาษิตแสดงกับภิกษุทั้งหลายคือหลายคนบอกว่าก็แสดงกับภิกษุนี่เกี่ยวอะไรกับเราที่จริงในเนี้ยหมายถึงพุทธสาวิกาด้วยพุทธสาวกด้วยเป็นพุทธสาวิกาพุทธสาววกในฝ่ายของนักบวชแต่อันเนี้ยถ้าเราบอกว่าอ่ะพุทธบริษัท4เลยเพราะว่าเราก็กำลังทำรายการกับคนเพราะมันเหมาะกับคนทุกคนนะค่ะเหมือนเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างนี้ทั้งถ้าใครผิดข้อตกลงเราก็เรียกว่าเราต้องปรงอาบัติไงเราก็เข้าไปแบบเหมือนเตือนน่ะเมื่อเรามีข้อตกลงเราผิดกติกาเราถูกเตือนม้า4ประเภทนี้วันนี้เนี่ย
เปรียบดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกหน้าเท้าหน้าคุกเท้าหลังก็คือคู่ลงไปอย่างนี้ทั้งเท้าหน้าเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสี่คือนั่งทับขาตัวเองนะคะในที่นี้เองม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่8ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทด้วยอาบัติอยู่กลับกล่าวเสียอย่างนี้ว่าทำไมเนาะคือพูดขึ้นมาทำไมเนาะพวกผู้มีอายุทั้งหลายมองไปที่คนที่กำลังปองอาบัติที่กำลังแบบโจทเราด้วยอาบัติทำไมเนาะพวกผู้มีอายุทั้งหลายชอบพานหาเหตุใส่ตัวเราชี้โทษป่ะบางทีแม่เนี่ยทำไมนะจับผิดลูกเนี่ยหรือทำไมเถรีผู้ใหญ่จับผิดนักบวชใหม่อันนี้เด็กที่พยศเขาจะคิดอย่างนั้นชอบพานหาเหตุใส่ตัวเรานักหรืออาจจะอาการประมาณระแวงอ่ะพอใครเตือนแล้วระแวงแล้วก็คิดว่าเข้ามาจับผิดอาการอยู่กับคนที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเสียงเตือนนั้นมันไม่ใช่เสียงขนาบหรือชี้ชวนวิงวอนเราตีความไปเลยเรามีอคติเช่นมีนักบวชผู้สูงวัยคนหนึ่งอาจจะแบบพูดมากพอแกพูดเนี่ยเรามีอคติเลยว่าเนี่ยทำไมป้าคนนี้ชอบจับผิดเรานักเคยเป็นนะเราก็เคยเป็นนะบ่อยค่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือม้าหมอบดูนะคะต้องทำอย่างไรเขาบอกว่ากลับกล่าวเสียอย่างนี้ว่าทำไมเนาะพวกผู้มีอายุทั้งหลายชอบพานหาเหตุใส่ตัวเรานักบัดนี้เราขอเวลาพอเราไปบอกเลิกสิกขาคืออันนี้หนีเลยนะไปบอกเลิกการอยู่ในชุมชนนั้นเลยนะหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์เสียก่อนเท่านั้นคือนักบวชกับคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็คิดว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็เป็นผู้ครองเรือนที่ยังมีกิเลสหนาเป็นยาหยาบอยู่นักบวชก็จะสึกเลยนะคะภิกษุนั้นก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์แล้วยังแถมเยาะเย้ยให้ว่าทีเนี้ยพวกท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพอใจกันเถิดเยาะเย้ยไปซะแล้วก็บอกเป็นไงล่ะสะใจไหมเคยเป็นงี้ไหมระวังนะบางทีพอแม่เตือนลูกก็บอกว่าถ้างั้นก็ไม่อยู่กับแม่ล่ะแล้วพอไปแล้วก็กลับมาเยาะเย้ยว่าพอใจไหมนี่คือความพยศนี่คืออคตินะลูกภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารสีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสี่ในที่นี้เองภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่าเป็นม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นท่อแห่งบุรุษพยศข้อที่8มันดูเหมือนหมอบก็ดีเนาะแต่มันเก็บไว้อะสมมติถ้าคุณแม่พูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกนะสมมตินะแม่ก็หวังดีแต่ศิลปะน้อยก็อาจจะเตือนแต่ลูกไม่เปิดใจก็เหมือนฟังอ่ะเหมือนฟังแล้วก็นิ่งๆอยู่แต่รอวันว่าเมื่อไหร่จะออกไปจากบ้านแล้วมันอันตรายไงตอนแรกออกไปมันก็ดูดีอ่ะมันก็จะหันมาเหมือนเยอะเย้ยว่าเป็นไงอ่ะไม่มีฉันอยู่เลยเป็นไงเงี้ยค่ะ
นี่ใน mindfulness family เนี่ยเราต้องมีข้อตกลงไปว่าเฮ้ยถ้าแม่มากไปลูกต้องเตือนถ้าลูกแบบดูเหมือนมันเป็นอะไรก็ตามน่ะต้องให้โอกาสไว้เลยว่าแม่เรารักกันนะเรารู้กันก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักกันเนี่ยเวลาเตือนกันถ้าแม่มากไปลูกก็เตือนแม่นะและถ้าเผื่อว่าลูกเห็นว่าแม่กำลังมีปฏิกิริยางี้ลูกเตือนแม่ได้นะขอบอกว่าแม้แต่แม่ชีเด็กก็เตือนคุณแม่ได้นะเราจะสอนให้ทุกคนไม่มีใครเลยก็เตือนตัวเองได้นะอย่าพยศเลยคนพยศมันเจ็บตัวนักบวชบางคนแบบเจอยานหอบเสืออะไรไปเลยละอันตรายตัวเองก็ยังไม่มีสติปัญญาออกไปแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงพอมันก็ไหลไปสู่ความเสื่อมได้นั้นอย่าเป็นม้าพยศทั้ง8ตัวนะคะเดี๋ยวก็จะลองเขียนเอาไว้ในอีบุ๊กธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนอีแมกกาซีนอ้าวทุกวันหรือออกทุกออกอาทิตย์ละ1ครั้งไปบอกวัยรุ่นมาสิแล้วก็ไปเอาเพื่อนเขาอะใครนะวันนั้นอะญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นอะภาษาอังกฤษดีอะเจ้าค่ะตอนนี้ลองส่งเสียงที่ท่านอาจารย์อาจารย์อมโรพูดมาญี่ปุ่นแปลแป๊บเดียวอะแล้วเข้าไปแล้วก็เอาคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำให้เหมาะกับเขาเขาภาษาดีก็เอาเข้ามาช่วยเรื่องภาษาแล้วอยากได้อย่างนี้นะอาร์ตเวิร์กคนที่คิดอาร์ตเวิร์กดีไซน์แล้วก็มันน่าจะมีคอนเทนต์แบบวัยรุ่นฟังอ่ะเดี๋ยวยายถามปูนฟังม้าพยศตัวเมื่อกี้รู้สึกไงปูนไม่ต้องเอาไปเปรียบกับปูนหรอกปูนคิดว่าถ้าปูนเจอคนเตือนปูนจะรู้สึกไงก็คิดขึ้นว่าอาจจะน่าจะอยู่กับคนที่เตือนด้วยครับผมว่าบางทีมันก็มีหลายโมเมนต์ที่รู้สึกว่าบางคนเตือนแล้วเราก็ฟังแต่บางคนเตือนแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมมาเตือนเราอย่างเงี้ยมันก็เคยมีทั้งหลักมีหลายอารมณ์หลายโอกาสทีนี้คนที่ทำไมถึงเตือนน่ะแสดงว่าเราแคร์เขาไหมแคร์ครับแคร์และที่เราคิดว่าแล้วทำไมมาเตือนเราแคร์เขาไหมไม่แข็งเห็นมั้ยยายไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ยายบอกว่าลองกลับไปตั้งคำถามครับถ้าเราไม่แคร์ใครเราก็มี question mark ง่ายครับแต่ถ้าเราแคร์ใครเราอาจจะสักหนึ่งลมหายใจครับว่าเตือนดีๆก็ได้เพราะเราแคร์เขาไงแต่เขาก็ต้องเตือนเราดีๆด้วยใช่เปล่าครับพูดอย่างเงี้ยเราไม่ฟังอ่ะแต่เราต้องการมีกุศโลบายในการเตือนเพราะเราก็อยากฟังเนาะถ้าเราไม่แคร์ใครเราจะไม่อยากฟังเขาสังเกตมั้ยแล้วปูนแคร์แม่ไหมล่ะแคร์ครับเวลาแม่เตือนปูนรู้สึกไงอ่ะอยากให้แม่เขาเตือนอารมณ์ไหนอ่ะก็อยากให้เตือนด้วยเหตุผลไม่ให้ใช้อารมณ์ไม่ใช้อารมณ์ก็ดีมากอันนี้เป็นประโยคดีเตือนด้วยเหตุผลเตือนอย่างมีปัญญาที่จะเตือนอย่าเตือนด้วยโทสะอย่าเตือนด้วยอารมณ์อย่าใช้อารมณ์นั่นแหละเพราะถ้าอารมณ์มันก็จะมีเตือนด้วยรักเตือนด้วยเกลียดแต่ถ้าเตือนด้วยหวังดีมันเหนือรักเหนือเกลียดมันจึงหวังดีจะเตือนยังไงเขาถึงจะฟังเพราะเราจะรู้จริตของลูกเราใช่ไหมแล้วเป็นเพื่อนเตือนเพื่อนล่ะเพื่อนคนไหนเราแคร์เราก็จะฟังใช่ไหมครับแบบก็แต่ผมว่าก็เหมือนกันหมดละกันก็คือถ้าเตือนแล้วเราคุยด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เนี่ยโอกาสที่เราจะเปิดรับฟังมันก็มากกว่าเยอะครับแล้วปูนเคยเตือนใครไหมเคยเตือนแม่ครับ เคยเตือนคุณแม่ด้วยก็เพื่อนๆก็มีบ้างครับเตือนแม่ก่อนเวอร์ชันนี้ Mindfulness Family เตือนแม่ปูนเตือนยังไงใหญ่ก็จะไม่พูดอยู่แล้วเพราะว่าไม่ส่วนใหญ่ถ้าเตือนแม่เนี่ยหลายครั้งก็คือจะชอบไปจับแม่บอกว่าแม่ใจเย็นๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่ที่เตือนแม่เนี่ยก็จะเป็นแค่เรื่องว่าแม่บางที
ปรี๊ดอาจจะมีโกรธอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าแม่เป็นคนเป๊ะแม่เป็นคนเก่งและเป๊ะมากๆละกันคือรายละเอียดอะไรเนี่ยแม่จำได้หมดทุกระเบียบนิ้วแล้วเท่านี้พอแต่มีอะไรที่แบบเอ๊ะไม่เป็นไปเนี้ยแม่ก็จะเตือนละกันคือแม่ก็จะสอนก่อนแต่หลายครั้งเนี่ยพอสอนแล้วยังไม่ทำตามเนี่ยแม่ก็จะบางทีก็จะเริ่มโกรธครับปี๊ดครับแต่เหมือนพูดแล้วหลายครั้งปี๊ดใช่ใช่ซึ่งถามว่าครั้งถ้าผิดครั้งแรกเนี่ยแม่เขาโกรธเลยไม่เพราะแม่เขาก็มีวิธีคิดของเขาเหมือนกันว่าเขาสอนแต่บางทีปูนก็ไม่ได้ก็ทำผิดเยอะเป็นเด็กก็บางทีเรื่องเดิมก็ทำผิดซ้ำๆๆแต่พอเริ่มซ้ำเนี่ยแม่ก็จะแบบกดละครับแล้วปูนเข้าไปจับมือก็เข้าไปจับแล้วก็ไปจับบีบก็จับเนี่ยแล้วก็บีบแล้วก็แค่พยักหน้าแม่ค่อยๆนะอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาฟังไหมฟังอ๋อแสดงว่าแม่เขาต้องการการสัมผัสของคนที่เขารักแต่ก่อนฟังแต่ไม่เชื่อแต่ตอนหลังเนี่ยฟังแล้วคือต้องบอกก่อนว่าที่ปูนเข้ามาจับและบีบเนี่ยส่วนมากไม่ใช่เรื่องของเขาเองถ้าเป็นเรื่องของเขาเองเขาก็จะนั่งฟังไม่เถียงคือนั่งฟังไปเรื่อยๆเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะเจ้าค่ะแต่เขาก็รู้ว่าเขาอยู่กับเราจนรู้ว่าถ้าเขาพูดอะไรมาตอนนั้นนี่บ้านแตกอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะคือเป็นคนร้ายมากคุณยายเจ้าค่ะร้ายจริงเหรอร้ายเจ้าค่ะแต่ต้องมาเกิดใหม่พี่ติ๋งเป็นอย่างนั้นเลยนะตั้งแต่คบมา9เดือน8เดือนเนี่ยต้องมาเกิดใหม่ที่นี่ไงเจ้าค่ะนี่พอแต่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนมากจะเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงจินออนพวกเนี้ยพอสมมุติว่าเราดุแล้วกันดุจินออนอยู่ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆนี่เขาจะปราดเข้ามาละเพราะว่าจินออนจินนี่แม่ที่สองเขาเลยหรือแม่คนแรกด้วยซ้ำเพราะดูเราไปทำงานเนี่ยเจ้าคะแล้วเขาก็ดูเขาก็ห่วงดูตั้งแต่เขาสามขวบสองขวบอ่ะเขาก็จะห่วงมากเพราะว่าพวกนี้ถ้าอยู่กับแม่นี่เป็นจุนไปเลยอ่ะแม่คือจะเป็นลาภนาศูนย์ไปได้โดยง่ายพอเขาเห็นปั๊บว่ามีการสื่อสารระหว่างแม่กับพี่เลี้ยงมาไหลเนี่ยจะเข้ามาเลยแล้วก็จับเลยคือช่วงที่ปิดเยอะแล้วก็ยังไม่ได้มาหาคุณแม่นะเจ้าคะเขาไม่ดูเลยเขามาถึงก็จับเลยเพราะว่ารู้นะแม่ปิดแน่นอนเพราะปิดบ่อยมากแต่หลังๆนี่ก็จะยืนดูสักพักละถ้าปิดมากเขาก็จะจับแต่ก่อนเนี่ยจับนะสะบัดนะคุณแม่เราสะบัดเราสะบัดไม่ต้องฉันว่าเขาเธออย่ามายุ่งเขาก็จะแบบเอาไม่จับก็ได้แต่ยืนดูอยู่แล้วคอยหาจังหวะเข้าเสียบคุมเกมคุมเกมคุมเกมแล้วถ้าสมมุติว่าแยกได้ก็รีบแยกแต่เพราะเขาต้องการช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเราใช่เจ้าเพราะเรามีทั้งอำนาจและอารมณ์แย่มากมีอำนาจและอารมณ์เจ้าค่ะแล้วเขาคนนั้นก็ทนอยู่กับพี่ติ๋งได้ไงทนได้ไงลูกไม่ทราบครับไม่เคยไปฟังเขาไหมล่ะผมว่าทางพี่จินพี่ออนเองอาจจะคิดเหมือนผมก็คือพอโดนคุณแม่ว่าเนี่ยคือรู้ว่าไม่ได้ว่าเพราะเกลียดเราแต่รู้ว่าเพราะสอนเท่านี้ที่คุณแม่กลับมาบอกว่าทำไมคุณแม่เตือนปูนว่าปูนเนี่ยปูนไม่เคยพูดกลับเลยเพราะปูนก็รู้ว่าแม่หวังดีกับปูนตลอดแต่แค่ว่าโอเคบางทีมันสื่อสารออกมาด้วยโทสะไม่ได้สื่อสารออกมาด้วยแบบการใจเย็นปูนก็ฟังก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเดี๋ยวก็เรามานั่งคิดด้วยกันว่าที่แม่พยายามจะสื่อเนี่ยที่แม่พยายามจะเตือนคืออะไรปูนเลยเชื่อว่าพี่จินกับพี่ออนเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่งั้นเขาไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือว่าต่อให้แม่เตือนเยอะว่าเยอะเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่จินพี่ออนหรือปูนเองมีปัญหาเนี่ยแม่ไม่ถามสักคำแม่ช่วยเลยก็รักอ่ะแต่ว่ารักแบบมีอารมณ์เยอะไปหน่อยครับเป็นจริตนี่วันนี้แบบเหมือนเป็นประโยชน์นะคุณแม่ว่าเป็นประโยชน์นะคือต้องขอบใจปูนกับพี่ติ๋งมากที่แบบเหมือนเปลืองตัวออกมาเพื่อจะให้ไล่ตัวตนเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเยอะแล้วบางทีแม่เขาทุกข์อยู่ความทุกข์ของแม่บางทีมันไม่รู้จะไประเบิดยังไงคือเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มันรุนแรงเนี่ยมันเหมือนไฟที่ไหม้อะแล้วยิ่งสมมติไฟมันโหมๆอยู่เงี้ยก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้จะเข้าไปดับไฟก็กลัวอันตราย
บางทีก็ต้องค่อยๆให้เชื้อมันหมดอย่าใส่เชื้อเพิ่มเหมือนไฟมันโหมอยู่แล้วเราก็ยังเอาน้ำมันไปใส่ไปเถียงเอาถูกเอาผิดอย่างเงี้ยมันจะซัพเพอร์เรทเลยมันจะแยกเลยสามีภรรยาความรักคนรักเจ้านายลูกน้องเนี่ยค่ะมันก็เหมือนม้าพยศแปดจำพวกเนี่ยแหละบางทีเราต้องระวังเราต้องระวังเราต้องมีเครื่องอยู่เหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำหายใจเข้าออกไม่ต้องไปกลัวเหม็นเพราะเราต้องการดีท็อกซ์พิษในใจของเราอันนี้สำหรับคนที่มีความเร็วในเรื่องของการใช้อารมณ์แต่พวกนี้จะมีข้อดีคือมักจะมีปัญญาต้องดับให้เป็นและถ้าดับเป็นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีหินรับมีดมาทำให้คมขึ้นมันก็จะหากุศโลบายในการสื่อสารหรือแม้แต่การหาวิธีการถ้าเราออกไปเขาไปเลยลองใช้คนนู้นคนนี้คนนั้นหรือเฮ้ยมาปฏิบัติธรรมก่อนบางทีก่อนตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ยบางทีให้อยู่กับตัวเองสัก15นาที15วันหรือว่า2อาทิตย์เนี่ยพอมันคิดอะไรออกมันจะตกตะกอนแล้วมันจะหยิบตะกอนออกมันจะใสๆกว่าคุณแม่จึงอยากจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยอยากทำนะอันนี้ช่วยกันคิดว่าให้มันสอนไปสู่การปฏิบัติที่อยู่ในไลฟ์สไตล์เป็นกรณีอย่างนี้เลยไม่ต้องแยกออกไปว่าถ้าจะไปปฏิบัติต้องไปอยู่วัดแต่บางกรณีเนี่ยเราอาจจะอยู่เดียวในบ้านเราแหละอ่ะให้นอกชานไปให้ริมสระน้ำไปเป็นที่ว่าถ้าใครไปเดินอยู่ตรงนอกชานนี้หรือไปอยู่ที่ริมสระน้ำนั้นจะรู้ว่าเขากำลังจัดการตัวเองบางทีเราอาจจะมีมุมสักมุมหนึ่งว่าถ้าแม่เขาไปตัดกุหลาบตรงนี้นะปูนแสดงว่าแม่เขาต้องการตัดอะไรบางอย่างในใจเขาแล้วถ้าดอกไม้มันจะบานตรงนั้นอีกมันก็มาจากการดูแลใจในการตัดแต่งนั่นแหละยายว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนมันคนรุ่นใหม่อ่ะครับคือถ้าเรามองปฏิบัติว่ามันต้องออกไปจากไอ้ไลฟ์สไตล์ของการอยู่เดิมๆแล้วยิ่งโควิดเนี่ยคุณแม่ว่าเราอาจจะต้องล็อกดาวน์ตัวเองที่อยู่กับที่ใดที่หนึ่งยังมีความก้าวหน้าในเรื่องของการปฏิบัติคุณแม่ถึงได้เอาการปฏิบัติเข้ามาว่าคุณอย่ารู้สึกว่าคุณถูกขังคุกอะเวลาพูดก็จะพูดเลยว่าเฮ้ยเราไม่มีคุกในใจอะจะพูดยังไงก็ไม่มีคุกในใจอะมันอยู่ที่ตรงไหนก็ได้อะมันตามดูตามรู้ตามเห็นสติปัญญาของเราเนี่ยไม่มีใครกักกันเราได้เพราะฉะนั้นก็ดีใจกับอิสรภาพของทุกคนที่ไม่มีคุกในใจนะคะพี่ติ๋งมีคำถามไหมจ๊ะเขาบอกว่าวันนี้โดนมากเจ้าค่ะน้ำตามาเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ไม่ถึงว่าโดนของปูหรือโดนของพี่ติ๋งคือเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวนี่หนักครอบครัวนี่หนักแม่ก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้บางทีถ้าไม่เข้าใจจริงๆมันซึมเศร้าไปเลยอ่ะมันหนักอ่ะมันเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่แบบปฏิบัติธรรมต้องเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะตอนนี้สังคมคนซึมเศร้าเยอะมากค่ะมันมาจากอันเนี้ยค่ะไม่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองไม่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองอ่ะแม่ไม่เป็นไรจะปูนเลยไม่มาอีกเลยพี่ติ๊งก็บอกว่าปูนขยับได้ลูกแต่นี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนการขยับได้ตอนนี้มีปัญหากับการพูดกับลูกมากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนกันเลยค่ะเป็นอะไรที่ทุกข์ใจมากลูกก็ทำตัวเฉยชาใส่ค่ะเจ็บปวดมากอ่ะปูนตอบคำถามลูกเฉยปูนยายเชื่อว่าปูนต้องการขยับเท้าขยับเฮลูกยายไม่รู้สึกว่าปูนไม่สุภาพจริงๆนะยายไม่เคยรู้สึกว่าปูนไม่สุภาพเพราะว่าหัวปูนแค่มานั่งอย่างนี้ยายก็ว่าเก่งแล้วยายเองต้องมีเบาะรองก้นเลยเพราะว่าขามันไม่ไหวอ่ะถ้าลูกไม่ยอมพูดด้วยอ่ะให้คำแนะนำแม่ยังไงคุณว่าไม่อย่างที่กับคุณแม่ทำกับปูนละกันนะครับก็คือแม่ก็จะเตือนเพราะแม่ก็ด้วยความที่แม่ก็หวังดีก็จะเตือนอยู่เรื่อยๆถามว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับที่แม่เตือนแต่ปูนก็ยังไม่ทำแต่ถามว่าสุดท้ายพอโตขึ้นมาเนี่ย
มันก็เห็นเองว่าไอ้ที่เขาเตือนเนี่ยมันเพื่อตัวเราจริงๆถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องอะไรบ้างนะให้ว่ายน้ำอย่างเงี้ยเตือนให้ว่ายน้ำออกกำลังกายออกกำลังกายกินนมนะลูกตัวได้สูงเล่นเกมอย่างเดียวไม่ทำเล่นเกมอย่างเดียวพอโตขึ้นมาก็ไม่ได้สูงกว่าชาวบ้านเขาตัวเล็กตัวก็อะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นว่าถ้าตอนนั้นเราก็คงแบบสูงกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าเขาสามารถสูงได้ถึง185เพราะแม่สูงพ่อไม่เตี้ยทีนี้เราก็อยากให้เขาคือการสูงมันก็จะสมาร์ทนะคะเพราะเราเป็นคนสูงเรารู้ว่าการสูงเนี่ยเรารู้สึกอย่างน้อยมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมเจ้าคะแต่ทีนี้เขาก็ยังเด็กเขาก็จะติดเล่นเกมแล้วก็เราก็จะบอกแล้วก็คำที่เราบอกว่าเดี๋ยวอีก10ปีเนี่ยจะมาเสียใจเนี่ยมันไปว่ายน้ำตอนนั้นไม่ได้แล้วนะว่ายังไงตอนนั้นมันก็ไม่สูงเขาก็จะประมาณว่าดื้อแล้วพอรู้ตัวเนี่ยก็พยายามกินนมกินโน่นกินนี่ก็ไม่ขึ้นแล้วก็ได้ประมาณ175ก็เป็นเรื่องนึงที่ติ๋งคิดว่าเขาก็จำในใจแล้วทำให้เขาวันนี้เตือนอะไรไปเนี่ยเขาไม่โมโหใส่เราเพราะเขารู้ว่าเรารักแล้วเราก็มองเห็นยาวกว่าจริงๆเจ้าค่ะคืออันเนี้ยคุณแม่ก็เห็นชัดอยู่เรื่องนึงเมื่อกี้ก็นั่งฟังบางทีคนรุ่นใหม่อ่ะจะให้ความสำคัญกับอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่ถ้ามันทำอะไรที่ดีในช่วงนั้นแต่มันไม่ได้สำคัญสำหรับเราอันนี้เรียกว่าประมาทในหลักการของการสอนว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะบางทีช่วงเวลาตรงนั้นมันกลับมาไม่ได้เหมือนแม่บางคนเนี่ยพอมันป่วยลูกชายซึ่งดูธุรกิจอยู่เข้าไปจับมือแม่ก็รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลูกไม่เคยพูดว่ารักมัมเลยเพราะคิดว่าแม่เนี่ยก็อยู่กับธุรกิจซึ่งมันเยอะแต่พอแม่เขาป่วยเนี่ยนี่เรื่องจริงนะคะลูกก็ดูแลแล้วก็สื่อสารกันเรื่องความรักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอยู่เท่านี้แหละพ่อแม่ก็กำลังจะไปแล้วเชื่อไหมคะว่าการใช้ช่วงเวลาที่ถูกในเวลาที่มีอยู่ช่วงน้อยนั่นนะมันกลับดึงแม่กลับมาแข็งแรงแล้วแม่ก็โทรบอกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีมากเพราะเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าในช่วงที่ลูกเล็กเราก็มัวแต่ทำมาหากินเด็กก็คิดว่าแม่ไม่รักไงหรือรักน้อยกว่าธุรกิจมันบางช่วงเนี่ยมันสำคัญมากอย่าไปรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วปูนสูงได้170เนี่ยก็เฮ้อถ้าเราไปบอกว่าเฮ้ยเราเตี้ยกว่าเพื่อนเราอาจจะดูว่าปมด้อยของเราคือความเตี้ยสำหรับยายแล้วไม่จิตใจดีไม่ขึ้นอยู่กับเตี้ยหรือสูงอย่าลงไปฝ่ายต่ำเป็นอันว่าจบดีไหมวันนี้ไปถึงกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ยนี่โอ้8:05 แล้วค่ะหูยเร็วมากเลยจ้าเพราะว่าเรามีเพื่อนเห็นไหมคะว่าการมีเพื่อนร่วมสนทนา400ยังไม่ตกเลยอย่างนี้แหละถึงได้บอกว่าบางทีบางช่วงลูกก็มานั่นแหละแต่ถ้าแม่คอยจับเขาจะเขย่าแล้วจับแล้ววันนี้มันเป็นซีนอยู่เรือนไทยไงฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหัวใจโพธิสัตว์วันพระอริยธารา25ไม่ใช่วันที่เราจะไปพูดกันที่เราจะไปเปิดห้องข้างบนชั้น5แล้วสอนการปฏิบัติเดี๋ยวเขามีธีมทุกวันค่ะเจ้าค่ะนอกจากเราจะส่งความรักไป Merry Christmas กับเพื่อนของเราในต่างประเทศนะคะ And a Happy New Year เราก็ต้องมีจิตใจใหม่แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณปูนคนรุ่นใหม่มาฟังธรรมในเรือนไทยของคุณยายซึ่งก็ยังไม่เสร็จดีแต่เนี่ยค่ะเพราะการตัดสินใจช้าไปเพียงนิดเดียวเราก็ต้องหาไม้ใหม่มาซ่อมเรือนไทยเห็นไหมล่ะอันนี้สอนเรื่องมันมาขนาดโตๆแล้วจะไปอ้างว่าโอ้ยงานที่หุบเขาเยอะเลยไปอยู่หุบเขามันอยู่ที่การตัดสินใจเพราะเราก็ไม่ใช่เป็นคนจะมาตอกตะปูเองเราก็ต้องให้คนอื่นตอกแต่ว่าเราก็คิดว่าอันนั้นสำคัญอันนี้ก็เลยไม่ได้ทำพอมันไม่ได้ทำโอกาสตรงนี้ที่มันจะทำได้ง่ายมันก็เลยทำได้ยากเห็นไหมยายก็ยังรู้สึกว่าเออยายก็ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็เอาใหม่จากนี้ไปนะ
ทำซะจะได้ไม่พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำนะนี่ไงคุณแม่ก็พูดประโยคนี้บ่อยมากนะเออทำไมถึงบอกเออฉันไม่อยากพูดว่าเสียดายนะที่จะไม่ได้ทำเอาไว้คนตายไม่ทำถ้าทำได้ก็ทำมันอย่างเงี้ยเหมือนเรามานั่งอยู่ต่อหน้าพระปฏิมาเงี้ยเราก็รู้เลยว่าท่านสอนเราว่าทุกอย่างจากพรากหมดนะเมื่อมีอยู่จงมีความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่แบบให้มันเป็นแล้วอย่าเป็นทุกข์ใช้ชีวิตให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์แม่เขาอยู่กับเราก็สั้นลงปูนรู้ปูนรักหมายังไงหมาเจ็บปวดปูนยังรู้สึกเลยว่าถ้าเป็นลูกปูนปูนรู้สึกยังไงแล้วปูนเป็นลูกแม่เขาอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงนั้นช่วงเวลานี้ดีที่สุดเลยเป็นนาทีทองเลยลูกแล้วแม่เขาก็ฝึกปฏิบัติได้ในระดับที่เขาเปลี่ยนตัวเองละนั้นใช้ช่วงนี้ทำให้ความสุขมากขึ้นความรักที่มันงอกงามมันความรักไม่ใช่นำมาซึ่งทุกข์ถ้าความรักนั้นไม่ยึดติดไม่ยึดสิ่งที่รักไม่ไปบังคับสิ่งที่รักคือความรักเนี่ยมันต้องไม่หวงแหนทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วก็ยืนดูเขาเติบโตแบบเขาเราไม่ต้องรู้สึกเลยว่าเราจะเอาเขาไปด้วยกับความเป็นเป๊ะของเราให้เขางอกงามแบบเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็โตถึงเราจะแก่เราก็โตลูกหลานเราก็โตคุณยายก็ทำอย่างนี้นะคุณยายขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ทำให้คุณยายรู้สึกว่าเราไม่ห่างกันก็ช่วงโควิดก็ฝากความรักไปให้เด็กๆอยู่บ้านกอดพ่อแม่แล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงสมบัติที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงไม่จากเป็นก็จากตายใช้ปัญญาอริยทรัพย์ดูแลสมบัติถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์วันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะแม่เป็นนางเอกอยู่คนเดียวเลยธรรมะสวัสดีค่ะดีแล้วดีแล้วจ้ะปูนคงได้สักประโยค2ประโยคแหละวันนี้ยายให้เลยนะแมสอ่ะมันเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกเพราะว่าหายากมากเลยพี่นิ่มก็อันนี้จะเป็นอันพิเศษที่เขาบอกว่าผ้าอันนี้มันทำปิดฝุ่นนั่นด้วยอันนี้เขาทำนักวิจัยทำทุกค่ะมันปิดฝุ่นอะไรอะลูก